หลวงปู่คะข้าไม่ต้องใส่แม่เอกนะแต่อันนี้ไม่ได้บอกคะไม่ได้ถามบอกกราบนมัสการค่ะถูกต้องแล้วหนึ่งเงินรัฐบาลเขาผลิตมาจากไหนเดี๋ยวตอบฟังดีๆเงินรัฐบาลเขาผลิตมาจากไหนแล้วทำไมเขาไม่ผลิตให้มันเท่าเทียมกันเลยมาทำให้พวกหนึ่งรวยพวกหนึ่งจนโอ้เป็นปัญหามหายิ่งใหญ่นะอ้าวต่อเป็นประเด็นประเด็นแรกรัฐบาลเขาผลิตมาจากไหนผลิตมาจากโรงงานเงินเนี่ยเขาผลิตมาจากไหนเขาผลิตมาจากเงินอันนี้ก็หมายถึงธนบัตรธนบัตรที่ใช้แทนใช้หนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยนะธนบัตรใช้หนี้ได้ตามกฎหมายหรือว่าใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนอะไรกันผลิตมาจากโรงงานเพราะงั้นเงินที่เขาจะผลิตมาจากโรงงานต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีอะไรแต่ต่างๆไม่ใช่ว่าจะผลิตปั๊มออกมาได้เรื่อยโดยที่เรียกว่าโอ้โหไม่อั้นแล้วก็กระจายไปใช้เป็นตัวแลกเงินทั่วโลกถ้าเราสัมพันธ์อยู่กับประเทศไหนร่วมกันใช้ธนบัตรนี่เป็นตัวแลกเงินเราเป็นเจ้าของประเทศไทยเป็นเจ้าของเงินบาทธนบัตรหรือเหรียญก็แล้วแต่เป็นเงินบาทเนี่ยก็ใช้ได้ทั่วโลกกับร่วมรู้กันและเอามาคืนได้เราเป็นเจ้าของเงินนี้ประเทศนี้ต้องรับผิดชอบถ้าเขาเอามาคืนเราเมื่อไหร่เราก็ต้องมีเข้าของที่มันเป็นราคาตีราคาแล้วสมควรกับเงินราคานั้นๆธนบัตรนั้นๆราคามันบอกเท่าไหร่แลกคืนแลกคืนได้เพราะฉะนั้นของที่มีค่าถาวรจะเป็นทองคำก็ดีเป็นเพชรก็ดีนี่เป็นต้นจึงเป็นวัตถุที่มีค่าถาวรเขาจึงถือเป็นหลักนะเป็นวัตถุที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงง่ายหายากราคาแพงตามโลกเลยโลกนับถือกันนะตามราคาตลาดโลกด้วยถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นเป็นหลักประกันในการที่จะพิมพ์ธนบัตรปั๊มธนบัตรออกมาได้ธนบัตรของเราก็มีค่าธนบัตรของเราก็มีหลักประกันแต่ถ้าประเทศใดปั๊มกระดาษออกมาโดยไม่มีวัตถุที่มีค่าเป็นหลักประกันเช่นอเมริกาเป็นต้นขณะนี้พิมพ์ดอลลาร์ออกเต็มไปหมดทั้งโลกแล้วก็ใช้ราคาอำนาจบาทใหญ่เพราะว่าเป็นประเทศที่สร้างอาวุธเก่งมีอำนาจทางข่มคนอื่นด้วยอาวุธจนคนอื่นกลัวจึงใช้อำนาจดอลลาร์ตีราคาเป็นเศษกระดาษลูกทั่วโลกอยู่ตัวเนี้ยสักวันหนึ่งอเมริกาจะเจอคดีนี่เป็นคดีที่เขาเองเขาสร้างเขาเองเขาสร้างโดยเหลิงระเริงหลงตัวว่ามีอำนาจแล้วก็ทำปั๊มดอลลาร์ที่ไม่มีจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนทั่วไปเขาพยายามเรียกร้องและให้เอามาแสดงแต่อเมริกาไม่กล้าแสดงว่าไม่มีถ้ามีก็แสดงสิจะไม่ได้เป็นเครดิตอย่างดีนี่เครดิตเสียหมดเลยเขาเรียกร้องว่ามีหรือเปล่าไม่กล้าแสดงนะทองคำหรืออะไรต่ออะไรอยู่ที่เป็นหลักฐานหรือสิ่งที่มีค่าดังที่อธิบายไปคร่าวๆนี่ไม่มีอะไรเป็นค่าที่แสดงจะเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารพวกนี้ก็ได้ถ้ามีพอที่จะมีการผลิตหมุนเวียนที่มีพอเป็นหลักแต่มันเปื่อยเสียง่ายมันไม่เป็นวัตถุถาวรเหมือนทองคำเหมือนเพชรเนื้ออะไรต่ออะไรที่เป็นของมีค่าพวกนี้ที่หายากจริงๆวัสดุพวกนี้ตอกราคาของโลกก็ยอมรับกันเพราะฉะนั้นเขาจึงไปเอาวัสดุที่มันเสถียรมันไม่สูญเสียมันไม่ละลายมันไม่สูญง่ายมันเป็นวัตถุที่มีค่าหายากและก็ไม่เสื่อมไม่สลายง่ายก็เป็นความรู้ของโลกกันนะเพราะฉะนั้นประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ผลิตเงินออกมาก็จะต้องมีสิ่งรองรับเป็นค่าจึงจะเป็นประเทศที่มีเครดิตดีแล้วทำไมเขาไม่ผลิตให้มันเท่าเทียมกันเลยเราผลิตออกมาแล้ว
ก็เป็นของกลางที่เจ้าที่คนพูดจะมาเอาสิ่งแทนพวกนี้ไปก็ต้องเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนออกมาซื้อออกมาให้รัฐบาลกลางส่วนกลางเนี่ยได้ออกมาส่วนกลางมีหน้าที่ที่จะผลิตออกมาเพื่อให้คนได้ใช้อาศัยเป็นเครื่องมือในการที่จะเป็นตัวแลกเงินเป็นตัวแลกเปลี่ยนก็ต้องทำมันเป็นสังคมสมัยนี้มันต้องใช้อย่างนั้นแล้วที่จะไปบอกว่าทำไมไม่ทำให้รวยจนเท่าๆกันมันทำไม่ได้หรอกให้รวยๆจนๆเท่าๆกันเพราะว่าคนมีสิทธิ์จึงจะได้คนไม่มีสิทธิ์แล้วจะเอาธนบัตรนั้นมาง่ายๆเฉยๆมันไม่ได้มันต้องมีสิทธิ์ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะอย่างน้อยต้องมีสิทธิ์แลกเปลี่ยนทางแรงงานมีแรงงานแลกเปลี่ยนมีทางความรู้ไปแลกเปลี่ยนนะหรือมีวัตถุที่เป็นผลผลิตเป็นอะไรไปแลกเปลี่ยนจึงจะได้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่รวยกับจนเนี่ยเกิดจากคนขี้โลภคนใจอมหิตที่เป็นคนรวยในคนใจอมหิตทั้งนั้นไม่เห็นใจคนจนเพราะนั้นคนที่มาจนจึงเป็นคนใจดีมีเมตตาเกื้อกูลนี่เป็นเรื่องที่หลวงปู่กำลังพาทำซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็พามาเป็นคนจนนะซึ่งเรื่องนี้เป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งมากผู้ที่ศึกษาตามพระพุทธเจ้ามาจะรู้จริงอย่างในหลวงรอ.9เป็นต้นอย่างหลวงปู่เป็นต้นหรือผู้ที่มีปัญญารู้จริงๆว่าเออมาจนนี่มันเป็นคนเจริญเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีคนรวยเป็นคนไม่ดีเป็นคนซวยเป็นคนที่ทำให้เกิดทุกข์ร้อนอันนี้เป็นสัจธรรมไม่ได้ไปว่าใครนะเพราะงั้นก็จึงมาอยู่ในสถานะหรือมาอยู่อย่างคนที่ดีอย่าไปเป็นไปอยู่ในฐานะที่คนไม่ดีนะอย่างที่หลวงปู่พาทำนี่ซับซ้อนอยู่หลายชั้นมาเป็นคนจนที่มีประโยชน์เป็นคนจนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนจนที่มหัศจรรย์เป็นคนจนที่มีสุขสำราญเบิกบานใจอะไรพวกนี้ก็มาศึกษาดีๆแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าแก่โลกแก่ผู้อื่นคนรวยเป็นคนไร้ค่าเป็นคนที่ทำลายคุณค่าของตัวเองทำลายคุณค่าของสังคมด้วยคนรวยส่วนคนจนที่มีปัญญาเป็นคนจนที่ดีเป็นคนจนที่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วตั้งใจมาจนเต็มใจจนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจก็จะเป็นคนจนที่เป็นคนช่วยโลกเป็นคนคำจุนโลก